รันรันรันแกได้ยินใช่ไหมรันพิมคุณรันถึงมือหมอแล้วไม่เป็นไรแล้วแหละนี่ถ้าคุณอรันตื่นขึ้นมาแล้วเห็นภรรยาของเขาทั้งรักทั้งเป็นห่วงขนาดนี้คงแฮปปี้เนาะโอ้โหตามาขนาดนี้ก็เพื่อนเจ็บตัวขนาดนี้จะไม่เสียใจไม่เป็นห่วงได้ไงอ่ะโอ้ยพิมพ์เลิกพูดคำว่าเพื่อนแล้วยอมรับสักทีว่าแกรักสามีปลอมๆแบบคุณรันน่ะมีปอมปอมเพื่อนรักเพื่อนน่ะได้เพื่อนเป็นผัวเป็นเมียไม่ใช่เรื่องน่าอายนะพิมพ์แล้วฉันก็คิดว่าคุณอารันน่ะก็คงอยากจะเป็นสามีของแกมากกว่าเป็นเพื่อนอยู่แล้วทั้งแกแล้วก็คุณอารันต่างก็ดูแลกันเป็นห่วงกันแกจะปิดบังความรู้สึกแบบนี้ไปนานแค่ไหนแกเลิกสักทีเถอะนะอย่ามัวแต่คิดเรื่องแก้ปัญหาชีวิตคนอื่นเอาชีวิตตัวเองให้มีความสุขก่อนคนอื่นน่ะเขาแก้ปัญหากันเองได้แค่นี้ก่อนนะพวกแกมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะพวกฉันต้องถามเธอมากกว่าว่าเธอมาทำอะไรที่นี่แล้วเธอมาที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ฉันเป็นคนพารันมาที่โรงพยาบาลอ่ะพอดีฉันเห็นเขาเกิดอุบัติเหตุที่ริมถนนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นหรอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ฉันเห็นนักเลง2คนกำลังทำร้ายเขาอยู่ฉันก็เลยเดินเข้าไปแล้วก็มันก็หนีไปฉันก็เลยพาลามาที่โรงพยาบาลเจ้ยแล้วแกเห็นหน้านักเลงพวกนั้นปะ2คนนั้นน่ะหรอใส่แมสใส่หมวกแล้วก็มอไซค์ไม่มีทะเบียนด้วยอ่ะแต่ฉันน่ะบอกให้หมอเขาจัดการตรวจเช็คร่างกายของรันทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วเธอไม่ต้องห่วงหรอกนะฉันทำหน้าที่ภรรยาดูแลสามีแทนเธอทุกอย่างจนปลอดภัยแล้วแหละขอบใจมากนะเจ้ยที่ช่วยรันใช่เรื่องของใครรักต้องมาจากคนสองคนเท่านั้นต้องมาจากหัวใจขอสักทีเดียวนะไม่ต้องบังคับไม่งั้นคงวุ่นวายโอ้ my god พอได้เจอเธอฉันก็รับว่าปุ่นหัวใจ